ให้เพื่อนที่ไม่เคยดูคอมเมดี้เดอร์ดูตอนแรกวันนี้ผมดำจากไคจูคิงดอมนะครับผมก็เชิญแขกรับเชิญทั้ง3ท่านรีวิวจากเพจอควารีวิวค่ะพี่นะครับจากตอนนี้นอนหนังแล้วครับผมกลับไปเป็นนอนหนังแล้วแล้วก็วันนี้แต่งตัวมาในทีมนี่ด้วยก็มาดครับผมสีตรงกับแบ็คกราวด์ข้างหลังสุดท้ายจิโรทอครับเนี่ยผมดูบ่อยมากเลยนั่งให้คนครบใหญ่ให้คนวันนี้มาเพื่อต้อนรับกระแสภาพยนตร์ชินคาเมนไรเดอร์นะของคุณฮิเดียกิอันโนะที่เป็นการรีเมคซีรีส์ต้นฉบับจากปี1971ในรูปแบบของภาพยนตร์ให้โมเดิร์นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยเชิญคนที่ไม่เคยดูคาเมนไรเดอร์มาก่อนนะครับผมมานั่งดูตอนที่1กันคือเป็นตอนที่1ของคาเมนไรเดอร์หมายเลข1คนแรกต้นฉบับแบบดั้งเดิมสุดเลยแต่ผมกับพี่โจ๊กเนี่ยเคยดูแล้วนะฮะนั่งเหมือนแบ่งฝั่งเหมือนกันเนาะเออแบบแยกเลยอ่ะอยากจะถามก่อนว่าแบบสำหรับคนที่ไม่เคยดูเนี่ยแบบมีความทรงจำหรือแบบพอมีความรู้อะไรเกี่ยวกับไรเดอร์มาก่อนบ้างหรือเปล่าอ๋อโอเคก็ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะเห็นแค่จังหวะที่แบบว่าเป็นต้องเรียกไอ้มดแดงหรือไอ้ตะกั่วแตนนะคือไอ้มดแดงก็ได้เป็นมดแดงก็ได้มันความโกลบอลเออคือเราจะเห็นไอ้มดแดงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นไปยืนบนเนินแล้วก็ซื้อบารือช็อกการแล้วด้วยอะไรวะเออแล้วก็เป็นแบบผ้าเป็นคอสีแดงอันนั้นน่ะคือที่ติดตาเราแต่ว่าโดยรวมอ่ะเราไม่เรียกว่าไม่ได้ดูเลยดีกว่าแค่แบบผ่านๆอะไรอย่างงี้พี่ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยดูมดแดงนะครับแต่ว่าเพิ่งมาตามจริงๆก็ตอนช่วงประมาณป.6เป็นคูก้าหลังนั้นใช่ๆคูก้าอากิโตะเอาคูกะอากิโตะแล้วก็ไฟท์แล้วก็มีช่วงหลังๆมานี่ก็มีโอกาสได้ดูในแอปหนึ่งก็ดูเป็นดีเคทแต่เห็นคนบ่นๆเยอะนะแต่เราดูก็รู้สึกว่าโอเคนะสนุกดีเพลินดีข้ามเรียงคีไปเลยมันคือจักรวาลเดียวกันกับมาสไลเดอร์เลยใช่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 เขาแบ่งเป็นยุคแบบยุคแบบเซเซเมวะสามให้คนดูอ้าวไอ้บ้าเอ้ยเอากลับไปใหม่ไปเอากลับไปใหม่ไปคือมาสไลเดอร์กับคาเมไรเดอร์มันแค่ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อญี่ปุ่นอ๋อคือว่ามันคนเราแบบแยกกันเอาว่าอันเดียวกันคาเมนคาเมนแปลว่าหน้ากากไรเดอร์แปลว่านักขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อเพิ่งรู้ผมหน้ากากอย่างเงี้ยเขาก็เลยชื่อภาษาอังกฤษเวลาเขาฉายต่างประเทศก็เลยจะเป็น Mask Rider Mask เป็นหน้ากากไอ้หนุ่มสิงห์มอไซค์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นสิงห์มอไซค์ใส่หน้ากากนี่ก็เลยตลกทุกผิดละก็ไม่เหมือนกันตรงที่ผมอ่ะโตมากับของยุคโชวะคือพวกยุค70พวกแอนเนี้ยไม่เคยดูเลยตั้งแต่1ถึง5อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูเลยมีป่ะมีกูเรามีแบบโชวะตั้งแต่ดับเบิ้ลอ่ะโอ้โหดับเบิ้ลก็คืออิจิโกะนิโกะจนถึงไอ้โอ้โหแล้วมีซีคอร์สด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ถ้าใครอยากดูคัมเมนไรเดอร์ของแบบของเก่าตั้งแต่ V1 นะจนถึงไอ้ไรเดอร์แบล็คมีอยู่บน True ID แล้วผมดูฟรีดูฟรีด้วยเหรอใช่ดูฟรีเฮ้ยสุดยอดเก๋นะดูฟรีอ่ะก็เพิ่งมาค้นพบค้นพบเหมือนกันนี่ก็ไปสมัครแอปไปของซีรีส์แรกเนี่ยตอนเยอะมากน่าจะตอนเยอะ98ตอน98ตอนโอ้ยคือดูทั้งปีเลยดูจนแบบเรียนชั้นหนึ่งจบไปเลยแบบป.4ถึงป.5เลยระยะยาวตอนเด็กมันดูคือนั่งงั้นเลยเพราะเหมือนเบสมันอ่ะมันจะต้อง52ตอนหลักๆ49 52ตอนอะไรประมาณเนี้ยแบบมันมากน้อยแต่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็แบบในความที่อิจิโกะนิโกะมันเป็นดับเบิ้ลไรเดอร์ไงยุคแรกอ๋อแล้วแบบผมมี V1 ผมมี V2ดับเบิ้ลดับเบิ้ล V นี่เป็นการแสดงให้ดูท่านผู้เจริญแล้วเนื้อเรื่องของคาเมนไรเดอร์แบบซีรีส์แรกเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็เริ่มมาแบบว่าตัวเอกเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นฮีโร่นะเขาโดนองค์กรร้ายองค์กรลับที่ชื่อว่าช็อกเกอร์ลักพาตัวไปแล้วก็เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นแบบนักศึกษาแบบกีฬาเก่งเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นเพอร์เฟกต์กายใช่เป็นคนที่แบบโดนความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในองค์กรเนี้ยคัดเลือกตัวมาแล้วว่าจะแบบไปดัดจับคนต่างๆทั่วโลกไปดัดแปลงตัดต่อให้กลายเป็นแบบไซบอร์กอะไรเงี้ยเพื่อใช้ยึดครองโลกเป็นกองทัพมนุษย์ทหารปีศาจใช้ยึดครองโลกเงี้ยแล้วพระเอกอ่ะโดนจับไปดัดแปลงร่างกายเสร็จแล้วแต่สมองยังไม่โดนยังไม่โดนล้างสมองแล้วก็หนีออกมาก่อนแล้วก็จะผ่านตัวเองให้เป็นแบบฮีโร่ที่จะล้มล้างองค์กรนี้ให้ได้อะไรเงี้ยชื่อของเขาคือคาเมนไรเดอร์
หรือเขาชื่อฮอนโกทาเคชิฮอนโกทาเคชิเป็นคนแรกอันนี้ก็จะเป็นอันแรกก่อนนะคือแบบมันก็ดูตอนนี้เสร็จปุ๊บพี่ๆทั้งสองคนก็ไปดูชินคามาเรเดอร์ต่อได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนี่ไงที่เห็นประจำอ่ะชื่อคลาสสิกคนเด็กคนเด็กอาราวาสตอนเด็กก็งงไปนะว่าอาราวาสอาราวาสดีดีไพกาใช่ของไพกาแบรนด์นี้นะตอนแรกคอนโกทาเคชิอ่ะเขาจะไม่ใช่แปลงร่างด้วยท่าแบบแปลงร่างนะได้พลังจากสายลมก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้ลมอ่ะจากแรงมอเตอร์ไซค์อ่ะเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นเอาคนนี้เหรอคือพระเอกเหรอพระเอกสิงห์นักบิดโอ้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เฟี้ยวจังวะอุ้ยตาจิบาน่าผมคิดถึงมากเนี่ยคือพ่อเลี้ยงที่แท้จริงของไรเดอร์โชวะเนาะนักศึกษาเก่งรอบด้าน IQ ดีกีฬาก็เก่งก็เลยสวยไปแล้วโดนองค์กรเพ่งเลย จับไปเขาจ้องจะเล่นบุญจับไปเป็นไปพวกก็เลยเจอนี้ของจริงทำไงวะลงป่าลงป่าไปเลยนี่เออโง่ชิบหายอันนี้ก่อนโดนดัดแปลงร่างกายสายเสมอตามดูดีกว่าเฮ้ยตามด้วยเฮ้ยนี่มันคูโดชินิจิทำไม่ตามไปกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นจะดูสมัยก่อนแบบว่าพวกกี้กี้อะไรพวกเนี้ยยังไม่ได้เป็นชุดยังไม่ใส่โมงยังไม่ใส่โมงดำยังเป็นทาหน้าอยู่สีตลกใจผมเลยตอนเด็กแกงนักวิทยาศาสตร์ตอนเด็กโคตรน่ากลัวเลยเออเหมือนผีอ่ะที่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยประชาบริษัทหรือเปล่าแรงเยอะเลยนะร่างกายไม่เหมือนเดิมดัดแปลงไปแล้วผมก็ลำบากละรู้แล้วครับว่าอาจารย์คอหักอาจารย์อาจารย์แม่งก็คอแข็งนะเนี่ยหลอนก็ได้แอบดูอยู่ดูอย่างเดียวมาหลอนๆเฮ้ยจริงไอ้คนควรล่วงมันไม่ใช่ของมันต้องเป็นด็อกเตอร์ต้องเป็นด็อกเตอร์ไอ้สัตว์เถอะไม่ต้องรีบถามว่าจะพอจะทำร้ายสาวฉันเลยนี่มาแล้วเปิดตัวแบบบนเขานี่สภาพมันคอผมไม่ได้สงสัยผ้าคอผมสงสัยหมวกกันมันจุดไหนวะจุดไหนดิเออดูเด่นมาชุดอันนี้คือชุดแบบชุดยุคแรกอ่ะเออเออยังไม่ใช่สีสีไม่ใช่เกาะไม่ใช่แล้วก็แบบสีเขียวแบบนี่อยู่โมเดลสูตรก็สกินนี่มากชอบแมนมูนเวลาตัวแข็งแข็งอันนี้ลูกสาวด็อกเตอร์อ๋อคนที่เขาบอกนี่ฉลาดด้วยลุงโทเบ้อันนี้เป็นคนที่กดนาฬิกาไปเองมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นครูฝึกมอเตอร์ไซค์ให้ฮอนโกจะคุยกันอีกนานโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะไปยังไม่ไปล้อมหน้าล้อมหลังอ้าวใครขับอ่ะนี่ที่ร้านนะเป็นฐานทัพประจำเลยเอ้าโหน่ากลัวชิบหายเลยแล้วลูกสาวยืนทำไรไอ้นี่แพ้แตงยืนแพ้แตงยืนหลบยืนแตงอยู่แพ้แตงอยู่แอบอยู่อ๋อเปลี่ยนตัวก็ใจแล้วก็ใจแล้วเสร็จแล้วอิงมันทอนบุเออเหมือนป่ะคล้ายโอ้โหหลุดเลยอ้าวครับล้างมือได้แล้วคอนโกมือดำเละดำอ่ะเดี๋ยวมีสามคอนโกกูมาล้างดิมันจะมาล้างมือนะพอทำก็หักแย่นะฉันก็คนคัดเลือกเธอให้กูมาเองเอาอีด็อกเตอร์มึงยังไงเนี่ยนี่อาจารย์เป็นคนแนะนำผมที่พูดช็อกเกอร์เองแล้วครับโอ้โหอาจารย์แล้วก็เป็นคนช่วยชีวิตด้วยเออโหนี่ก็หูทิพย์ไม่ได้ยินด้วย
หมมันแนบขนาดนั้นมาแล้วมาแล้วว่ะเชือกฟางโอ้พูดจะเสียมูดตามมาเก็บทันทีไม่ใช่เชือกฟางแล้วไม่ใช่เชือกฟางยังเป็นใส่ไหมใส่ไหมเป็นเชือกฟางผสมสำลีสำลีย้อยอ่ะช่วยกันดิต้องอึ้งก่อนต้องอึ้งอ่ะกูว่าแล้วเอาไอ้เหี้ยคือเขาจะช่วยอ่ะมึงไปดึงเลยอ๋อจะช่วยอยู่ไปช่วยอยู่เฮ้ยเข็มโอ้เข็มพิษเข้าใจใช้สีเนาะฝั่งช็อกก้าตายอ่ะเออมันจะกับโดนละลายกลายเป็นฟองอะไรประมาณนี้ที่นี่คุณเสียใจกับคุณพ่อแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณพ่อตายโอ้ยก็มัวแต่แอบฟังอะน้องอิงร้องเพลงอย่างเดียวก็ดีน้องอิงหนีไวมากโอ้ยดูเทคนิคถ่ายทำให้มันทำดูเหมือนคัดเร็วดูเร็วนี่ไซโคนเนี่ยมอไซค์ประจำตัวนะเปลี่ยนมอไซค์ได้ตัดในตัดก็แปลงร่างได้เฮ้ยไปทำหุยเห็นปะพลังพลังลมก็ไม่ได้เข็มขัดโอ้โหเฮ้ยการทำเอฟเฟกต์ให้มันดูเร็วนะความที่เองวีหนึ่งอะคือเวลาสู้แบบเวลาหมวกหรืออะไรเงี้ยเห็นว่ามันจะมีแบบว่าปล่อยผมอะออกมาจากหมวกกันนี่คือเท่เออใช่ใช่ใช่มืดอะนี่เนี่ยแล้วสิ่งที่ทำให้คนจำเออมีอย่างแรกคือเพลงนะแล้วก็เพลงเพลงประจำตัวแล้วเพลงนี้ได้ยินมาตั้งแต่98ตอนไหมได้ยินไป98ครั้งเออแต่ดูแต่ดูแต่ดูไม่เกรงอะไรเนาะแต่ต่อสู้แล้วสตันเนี่ยนักแสดงเขาที่เล่นเป็นพระเอกเขาทำเองนะเขาหรอเขาเล่นเองนะฮิโรชิเล่นเองพิ้วจริงโอ้โหถอยพิ้วเลยนี่อันไหนไปไหนไหวใจไหวใจโดดตามกูปีนตั้งนานมึงโดดตามทันทีจะไปไหนจะไปไหนอืออุ้ยกูสาปีนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงโอ้โหนี่สองขาแล้วโอเคโอเคโอ้โหเจ็บเห็นไหมว่าแบบในยุคแรกมันจะไม่มียังไม่มีชื่อท่าอะไรใช่น่ากลัวช้อนหัวหน่อยช้อนหัวหน่อยแล้วลูริโกก็แบบหลับคือหลับสลบไม่รู้เรื่องนอนนะสลบจ้ะแต่ต้องเกรงหัวตัวเองด้วยไม่รู้ด้วยว่าพระเอกมาช่วยยิ่งไปกว่านั้นลูริโกลูกสาวของดร.กินูริเขาว่าก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นฆาตกรฆ่าพ่อของเธอโดยที่จะจับจ้างจ้างจะมาถึงเมื่อไหร่กันนอกจากนี้ตอนต่อไปอย่าสปอยเลยกับเขาอยู่อีกสู้เขาต่อไปไอ้บุ๊ดเด็ช็อตสวยอันนี้ประมาณนี้ฮะคำเมนไรเดอร์ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะสมัยนั้นน่ะไม่ได้แย่เลยนะมันคือซีรีส์ที่แบบปฏิวัติวงการเลยตอนที่หนึ่งแบบคิดยังไงอะถามพี่บิวก่อนเนี่ยแบบเนื้อเรื่องเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆทันสมัยอยู่นะคือในความรู้สึกที่ไม่เคยดูมาก่อนหรอกว่ามันไม่ได้แย่เลยแล้วมันก็มีการถ่ายเทคนิคการถ่ายทำที่แบบพอแบมบอกว่าเขามีงบน้อยกว่าแบบอุลตร้าแมนแล้วว่าเขาแก้ปัญหาทุกอย่างได้ค่อนข้างดีไปเลยอะโดยแบบเราดูแล้วเราก็เออต่อให้มันแบบหลายสิบปีเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบเนื้อเรื่องโอเคการถ่ายทำโอเคไม่ได้แย่ไม่มีอะไรแย่เลยก็รู้สึกว่าประทับใจอยากดูตอน2ต่ออยากรู้ว่านางเอกแม่งกะรู้หรือยังว่าเขามาช่วยมึงฆ่าเอออยากดูต่อเออพีก็ได้ดูที่เป็นสมัยใหม่อย่างเดียวนะที่เป็นยุคแบบร่วมสมัยแล้วก็จะเป็นแบบพวกแบบคูเกอร์เฮเซพอเฮเซปุ๊บมันจะมีการใช้พวก CGI ผสมเข้ามาด้วยการแปลงร่างอ่ะนะพี่รู้สึกพี่ชอบมากก็พี่ส่วนตัวพี่ชอบพาร์ติเคิลเอฟเฟคอยู่แล้วแบบเวลาเขาปั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาปั้นมาเองโดยไม่ต้องใช้ CG อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าโหมันเก่งเขาเก่งจังวะอย่างสัตว์ประหลาดตัวเมื่อกี้แมงมุมเมื่อกี้โหเขาปั้นขึ้นมาได้สวยมากแล้วเนื้อเรื่องไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนแรกพี่นึกว่าเนื้อเรื่องจะแบบพอดเก่าๆว่ะมุมกล้องมันจะแบนๆแบบว่าถ่ายปกติซึ่งอันนี้โทษที่ปัจจุบันมุมกล้องมันยันดันแบนๆกว่าตอนนี้อีกอันนี้พี่ว่าดูน่าสนใจกว่ายุคนี้สนใจกว่ายุคนี้ยุคนี้มันก็มีดีอีกแบบแหละแต่สมัยก่อนมันก็มีดีอีกแบบเหมือนกันก็ถ่ายดูว่าดูมันเป็นตัวร้ายดูลึกลับดูแบบเฮ้ยน่าสงสารใช่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 แล้วก็แบบว่า
เขาติดมันจะมีกลิ่นแบบว่าเฮอร์เรอร์หน่อยๆนางผีนะยิ่งตอนหลังๆอย่างเนี้ยมันจะมีพวกไอ้มนุษย์ดัดแปลงช็อกเกอร์ฆ่าคนพวกเยอะมากแล้วน่าค่อนข้างน่ากลัวด้วยอันนี้พี่ชอบพี่รู้สึกว่าอยากดูที่เป็นชินเมนเทอร์เลยคือสนใจแต่อยากรู้ว่าต้องดูถ้าจะไปดูหนังเนี่ยต้องดูตอน2ตอน3ใช่มั้ยหรือว่าแค่ตอน1ก็พอจริงๆรวมไม่ต้องแค่นี้ละแค่นี้ก็พอก็ได้โดยรวมคือประทับใจมากนะสําหรับตอนแรกที่รู้สึกว่าชอบมากๆเป็นเรื่องที่อยากดูตอน2ตอน3ต่อเลยมันน่าสนใจมากๆคอมเมนต์ให้มันมาดูคนที่เคยดูมาก่อนแล้วในรอบแบบโหเป็น10ปีแล้วพวกผมมีเป็นแบบผมมีเป็นบ็อกเซตแล้วแบบมันไม่เก่าอยู่ดีแล้วว่านี่เป็นแบบจุดเริ่มต้นของคนที่แบบชอบคามิไรเดอร์หรือพวกโทคุซัตสึอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเนี่ยจะไม่ว่าคนจะเกลียดอะไรก็ตามผมว่ายังไงอ่ะแบบอิจิโกะนิโกะก็ต้องอยู่แบบในใจในแบบในหัวในความทรงจำเสมออะไรเงี้ยถ้าผมพูดตรงๆเลยผมชอบดีไซน์อิจิโกะมากเลยแบบยิ่งเป็นชุดแรกอ่ะแบบที่เป็นแบบสีน้ำเงินดำดาร์กบลูคือแบบโหยเท่สัสมันยังคลาสสิกมาถึงวันนี้นะวันนี้ครับผมก็เป็นรีแอคชั่นจากชาวคนที่ไม่เคยดูกับคนที่เคยดูแล้วมากลับมาดูใหม่นะผมก็ประมาณนี้ก็ชินคามาเดอร์เข้าฉาย24พฤษภาคมนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูย้อนดูตอนเก่าๆในบน True ID ก็มีครบทุกตอนเช่นกันนะฮะวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมแล้วก็ทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจถ้ามันแบมติดต่อนะครับตอนนี้ตัดเอาไปใช้เลยสีเดียวเลย